ของนานาวันนี้จะมีหนึ่งไอเดียค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเชื่อเลยล่ะว่าหลังจากเทศกาลใหญ่ของพวกเราลูกหลานชาวจีนแล้วเนี่ยนะขนมเข่งเนี่ยมีอยู่ในหลายๆบ้านเลยแหละอยู่ในตู้เย็นแบบตากแดดก็แล้วชุบแป้งชุบไข่ก็แล้วทำหลายเมนูก็แล้วมันก็ยังอยู่นี่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียนานาจะเอาขนมเข่งมาทอดกับกรอบแล้วก็ทานกับซุปกิมจิค่ะอร่อยมากๆอยากชวนคุณผู้ชมลองทำกันดูขั้นตอนแรกเนี่ยนะขนมเข่งของเราก็ตากแดดค่ะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ไว้แล้วก็พักทิ้งไว้ตัวเราจะต้องอุ่นน้ำมันก่อนวันนี้โคตรน้ำมันท่วมๆก็ต้องใช้นี่เลยน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะข้อดีของเขาเนี่ยนะทอดง่ายควันน้อยอาหารกรอบนั้นค่ะเหมาะกับการทอดไฟแรงๆเมนูนี้ขนมเข่งทอดทีเดียวเยอะๆเลยก็ได้แล้วก็เอามากินวันนี้ชุบทอดค่ะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิไม่ต้องกังวลเลยว่าอุ๊ยจะชุบแล้วจะกรอบไหมเนี่ยชุบอะไรก็กรอบจากนั้นเนี่ยนะคะโซดาเย็นๆใส่ลงไปเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าด้วยความที่ขนมเข่งของนานาเนี่ยนะคะอันนี้นานาเก็บเอาไว้โดยที่เขาเนี่ยยังมีความนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนานาต้องการแป้งใสๆเราจะใส่ตัวขนมเข่งของเราลงไปในแป้งเลยแล้วเดี๋ยวเอาตัวหนีบขึ้นมาคนขนมเข่งของเราใส่ลงไปแบบนี้ค่ะอย่าตกใจถ้าขนมเข่งของคุณมันขึ้นมาเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยวเรายกลงแล้วเราก็กรรไกรตัดได้ระหว่างรอนะตัดไอตัวขนมเข่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอเก็บกระทะสักครู่เดียวแล้วก็จะเอาตัวซุปกิมจิมาทำกับคุณกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนาต้มน้ำจนส่วนผสมน้ำของเราเริ่มเดือดก่อนระหว่างเรารอน้ำของเราเดือดขออนุญาตตัดขนมเข่งสักครู่เดียวนี่นะคะขนมเข่งของเราเมื่อสักครู่ข้างนอกจะกรอบเลยแล้วข้างในเนี่ยจะโอ้โหนุ่มๆหนึบๆดีมากหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาโรยหน้าซุปกิมจิของเราซุปกิมจิของนานาวันนี้เพิ่มความเข้มข้นคุณขาเข้ากันมากๆน้ำพริกแกงส้มตราโลโบค่ะต้นตำรับแกงไทยอร่อยเข้มข้นได้กลิ่นและรสชาติของแกงส้มแบบดั้งเดิมแต่วันนี้เอามาประยุกต์ใส่กิมจิลงไปคุ้นอร่อยมากเนื้อสัตว์ของเราวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณเชียงหมูมินิคอเกลตราอาจารย์นิสักซื้อมาเสร็จต้มเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ใส่ลงไปเลยรอน้ำร้อนจัดๆค่อยใส่กิมจิกับเต้าหู้ลงไปแต่ว่าวันนี้ปรุงรสอย่างเดียวของเราค่ะคุณคะนานาใส่น้ำตาลปี๊บเป็นนิดเดียวตัดหวานๆหน่อยเท่านั้นเองอ่ะอร่อยแล้วง่ายมากเอาละเดือดแบบนี้เสร็จแล้วใส่กิมจิยี่ห้อที่ชอบลงไปคนตามด้วยเต้าหู้ค่ะวันนี้เสิร์ฟคู่กับนี่เลยเสิร์ฟคู่กับข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักจ่านี่คุณพ่อคัดมาแล้วว่าข้าว5สายพันธุ์นี้อร่อยมากๆหุงง่ายค่ะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนใส่หม้อหุงข้าวปกติได้เลยเดือดแบบนี้มาปิดไฟเล่นไปแกงส้มกับกิมจินี่ทำหลายรอบแล้วนะอร่อยมากด้วยจริงๆแล้วผักในกิมจิก็คือยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แบบนี้คนละชิ้นนะคุณผู้ชมชิ้นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งแบ่งกันหน้าตาน่ากินมากเอาล่ะต้นหอมงาขาวคั่วถ้าใครชอบทานไข่ก็สามารถต่อยไข่ลงไปเมื่อสักครู่ได้แล้วก็นี่ขนมเข่งกรอบของเราใส่ลงไปเลยค่ะกรอบจริงชิ้นเล่นๆกรอบมาก
เรียบร้อยขนมเข่งกรอบกับซุปกิมจิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะของอนาสูตรวันนี้รับรองเลยล่ะว่าหากคุณผู้ชมลองเอาไปทำเนี่ยนะขนมเข่งของคุณจะอร่อยกรอบแบบเพอร์เฟคทุกครั้งที่ทำแน่นอนจ้า